าทางสุดทอดเพียง99เพชรนะครับจากราคาปกติ399เพชรก็ลดราคาเหลือ99เพชรนะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปนะครับพีเคซูนใหม่อัตราการยิงบวก2ระยะบวก1ความเร็วรีโหลดลบ1นะฮะก็เปิดให้สูงแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนนะครับที่ตู้ Weapon Royal นะครับภารกิจตามตัวนะฮะก็คือพีเคเราทำภารกิจตามที่กิจกรรมได้แจ้งมาเนี่ยก็ได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับก็หมดเขตวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปช่วงรู้ก่อนซื้อนะครับก็จะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับรู้ก่อนซื้อสกินปืนนะครับว่าสกินปืนตัวเนี้ยเหมาะสำหรับตัวเราหรือเปล่าก็จะช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสกินปืนนะครับและผมก็ไปเจอคอมเมนต์นี้ฮะน่าจะเปลี่ยนชื่อช่วงเป็นช่วงรู้ก่อนเติมนะครับเพราะว่ารู้ก่อนซื้อมันซ้ำกับรายการอื่นนะฮะสุดตัวผมเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคอมเมนต์นี้ด้วยนะฮะพีเคซูนใหม่เมกอิตเลนอัตราการยิง2ระยะบวก1ความเร็วรีโหลดลบ1นะฮะหน้าตาของสกินปืนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเราถือสกินปืนตัวนี้เนี่ยเอฟเฟคของสกินปืนเนี่ยก็จะมีแบงค์รอยอ้อมปืนอยู่นะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับสกินพีเคซูนตัวนี้นะครับคลิปนี้ผมยืมรหัสของน้องเค้กไอมารีวิวปืนนะฮะแล้วเราไปดูกันครับว่าสกินปืนตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคุณหรือเปล่านะครับกับช่วงรู้ก่อนเติมนะฮะผมก็ใช้แบบไม่มีสกินปืนและก็มีสกินปืนนะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะช่วยในการตัดสินใจในการซื้อนะครับของสกินปืนพีเคซูนตัวนี้นะฮะเริ่มจากอัตราการยิงบวก2นะครับด้านซ้ายไม่มีสกินส่วนด้านขวามีสกินนะครับเริ่มวัดอัตราการยิงว่าความต่างจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนฮะเริ่มครับอีกรอบเพื่อความชัดเจนฮะฝั่งมีสกินเนี่ยลั่นเร็วกว่าฝั่งไม่มีสกินห่างกันถึง7นัดเลยทีเดียวก็ถือว่าลั่นเร็วพอสมควรนะครับความต่างของอัตราการยิงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วมันก็จะเป็นความเร็วรีโหลดลบ1นะครับมาดูกันฮะว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะเริ่มที่จะรีโหลดฮะความเร็วรีโหลดเนี่ยก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับสกินพีเคซูนตัวนี้เนี่ยเป็นระยะดาเมจนะครับเริ่มที่10เมตรถึง30เมตรนะฮะเริ่มชมดาเมจครับ23ฮะสโคปก็23นะครับว่าฝั่งมีสกินกันบ้างครับดาเมจอยู่ที่23ส่วนสโคปก็23เช่นกันนะครับต่อมาก็15เมตรครับดาเมจอยู่ที่22ครับสโคปก็22นะฮะมาฝั่งมีสกินกันบ้างครับดาเมจอยู่ที่22ฮะส่วนสโคปก็22เช่นกันนะครับต่อมา20เมตรฮะเริ่มครับ19ฮะสโคปก็19เช่นกันนะครับฝั่งมีสกินฮะ21ฮะสโคปก็21เช่นกันนะครับดาเมจเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะฮะต่อมาก็25เมตรครับดาเมจอยู่ที่17ฮะสโคปดาเมจอยู่ที่18ดาเมจนะครับฝั่งมีสกินกันบ้างครับ19ฮะสโคปก็19เช่นกันนะครับสุดท้ายฮะ30เมตรครับดาเมจอยู่ที่15ครับสโคปก็อยู่ที่18นะฮะฝั่งมีสกินครับ18ฮะแล้วก็สโคป18เช่นกันนะฮะสรุปแล้วกันนะครับก็คือสกินพีเคซูนตัวนี้เนี่ยระยะ20เมตรขึ้นไปสเตตัสระยะถึงจะทำงานนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูความต่างของดาเมจได้เลยนะครับระยะที่20นะฮะความต่างของระยะเนี่ยก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับและขอขอบคุณทีมงาน Arcade Channel ที่มาช่วยทำคลิปในครั้งนี้ด้วยนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อสกินพีเคซูนตัวนี้นะฮะถามว่าถามผมว่าดีไหมผมขอตอบเลยนะครับว่าค่อนข้างจะดีนะฮะมันอยู่ที่ว่าบวกระยะดาเมจแล้วก็บวกอัตราการยิงนั่นแหละครับอันนี้ผมกลับมา ID ผมนะฮะเรามาดูกันครับว่าสกินปืนตัวนี้ผมใช้ไปกี่เพชรนะครับผมถึงได้ถาวรนะฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันครับเริ่มต้นที่600เพชรนะฮะเริ่มครับตัดด้วยความเร็วเลยฮะปั๊บไม่ได้ครับรอบที่2ฮะรอบที่3รอบที่4รอบที่5รอบที่6รอบที่7รอบที่8รอบที่8ผมได้เลยนะครับก็ใช้ไป 4,800 เพชรนะครับก็ถือว่ายากพอสมควรนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงสมคนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับสุดท้ายแท้สุดเนี่ยก็อยู่ที่ดวงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนเนี่ยไปลองเล่นดูนะครับว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในหมวกกระชากแท็กนะฮะผมจะเอา P90 แล้วก็ก็4ตามด้วยไอวอร์1ลูกนะครับไปฮะส่วนหน้าตาของ P90 เนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะไปครับบูต่อฮะแต่ผมรอเปิดสอนคุณสู้วิ่งมาแล้วกันนะฮะรอครับสดไหมหัวไปครับลากคิวต่อฮะด้านหน้ามีตัวครับกระโดดเสื้อไปหัวไปคิวครับหัวเข้าฮะตากไปเลยหัวครับตากไปเลยหัวอีกตากไปเลยหัวอีกกระโดดตั้งทีเลยหัวอีกเรียบร้อยผมว่าพีเคซูนเนี่ยอาจจะแพ้ลูก2เป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนยิงระยะใกล้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับถ้ายิงระยะกลางๆเนี่ยน่าจะสู้กับลูก2ได้นะครับมีคุณสู้ด้านหน้าครับลากไปตามครับ
ตั้งไปไม่ทันฮะโทษหลังเข้าด้วยครับตั้งไปไม่ได้ครับสังเกตดูดาเมจนะดาเมจที่เขาสูงเนี่ยน่าจะเบาๆหน่อยครับมันต้องยิงแบบรักษาระยะไว้ด้วยนะฮะมีตัวฝั่งขวานู่นเลยครับระยะกลางก็จะประมาณนี้ที่เขาสูงดาเมจธรรมดาก็15นะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าชาร์จครับว่าดาเมจจะอยู่เท่าไหร่นะก็อยู่ที่15-16นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวลองสแนประยะกลางป๊าไปได้ไหมก็อยู่ที่ประมาณ 12-17 นะครับก็มันก็พอสู้ได้แหละแต่ถ้าแนะนำน่าจะสู้ระยะกลางน่าจะโอเคกว่านะครับสำหรับพีก็สูงสู้กับลูกสองไงเลยหัวครับเดี๋ยวผมลองลากหัวครับลากไปเพื่อนรัดฮะเพราะว่าปืนพีก็สูงเนี่ยลากค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ปืนค่อนข้างที่จะคมด้วยนะฮะแต่ว่าเสียงก็คือดาเมจมันไม่ค่อยได้นะครับส่วนเรื่องระยะเนี่ยก็โอเคอยู่นะมีตัวเข้าหลังครับลากไปฮะลากง่ายอยู่ครับลากง่ายอยู่ไล่คิวต่อครับด้านหลังก็มีฮะป้าไปหัวไปครับเดี๋ยวผมจะลองลากหัวต่อเนื่องดูฮะด้วยพีก็สูงครับลากไปเอวกับหลังด้วยอย่างสวยครับเสียดายไม่ได้หัวครับตัวฮะใส่กับเอ็กซ์เอฟด้วยฮะลากไปโอ้โหเป็นศพแล้วฮะหาตัวครับหาตัวมีตัวลากไปเดี๋ยวลากต่อเนื่องครับลากต่อเนื่องปั๊บ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 แม่กูจะได้นะฮะตัวไกลตัวไกลครับระยะนี้เลยหัวเลยหัวลากต่อเนื่องลากต่อเนื่องเรียบร้อยเพื่อนคิวครับโอ้ด้านหน้าเต็มเลยครับตามฮะตามลากไปเลยหัวครับเดี๋ยวรอสแนปครับเดี๋ยวรอสแนประยะกลางๆฮะลากไปฮะเข้าหัวแต่ไม่ล้มเดี๋ยวเข้าข้างครับหวังว่าเพื่อนจะไม่คิวก่อนโอ้ผมบอกกันเลยนะครับว่าพีก็สูเนี่ยระยะใกล้สู้ลูกสองไม่ได้นะต้องระยะกลางๆออกไกลๆหน่อยนะถือว่าสู้ได้นะครับระยะใกล้น่าจะแพ้แบบเต็มๆนะฮะลากไปถึงตัวข้างเลยโอ้เรียบร้อยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าพีก็สูเนี่ยลากของค่อนข้างคมนะและก็ง่ายด้วยนะครับเข้าหัวครับลากไประยะประมาณนี้สวยครับเดี๋ยวลองพี่กระสุนสแนปดูฮะสแนปไปสแนปไปพี่กระสุนสแนปค่อนข้างดีนะฮะบอกเลยว่าเป็นปืนหนึ่งที่สแนปดีมากครับตามฮะไม่ทันครับระยะนี้น่าจะโอเคฮะไม่เข้าหัวครับตามลากคิวต่อฮะระยะนี้ได้อยู่ได้อยู่นี่นะระยะของพี่กระสุนนะครับแม่อย่างฟุกจริงๆตัวด้านขวาครับลากไปตาไปโอ้เนี่ยแถลึก2มาครับจะจบเกมแล้วนี่จบเกมดีกว่านะครับลากไประยะประมาณนี้ตัวต่อไปครับตอนหน้าลากอีกตัวสุดท้ายครับจบเกมพอดีฮะแล้วที่ผมเล่นให้ดูแล้วเนี่ยก็วิเคราะห์กันเอาครับว่าพีกระสุนตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคุณหรือเปล่าน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อเนี่ยก็วิเคราะห์กันดูเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสิบคนนะฮะ